การบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนประจำปีงบประมาณ2565ในพื้นที่อำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวหนึ่งฤทัยโชติเสถียรอายุ39ปีพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายที่อยู่บ้านเลขที่195หมู่9ตำบลเหล่าเสือโก้อำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีสมาชิกในครอบครัวจำนวน3คนบุตรสาว1คนและบุตรชาย1คนสภาพปัญหาความเดือดร้อนนางสาวหนึ่งฤทัยโชติเสถียรเป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้งในแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าเดินทางไปรักษารวมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่สูงซึ่งก่อนหน้านี้มีอาชีพรับขนมหวานมาขายตามตลาดนัดแถวบ้านซึ่งการขายในแต่ละวันรายได้ไม่แน่นอนต้องเลี้ยงดูบุตรสาวและบุตรชายจำนวน2คนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนซึ่งบุตรชายและบุตรสาวขาดแคลนทุนในการศึกษามีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพใกล้บ้านเพราะต้องดูแลบุตรทั้งสองคนผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาลัยจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับผิดชอบในการดูแลครัวเรือนเปราะบางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยอำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่ประกอบด้วย4ตำบล55หมู่บ้านได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่22มิถุนายน2565ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้เพื่อให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาลัยได้แนะนำให้กับนางสาวหนึ่งฤทัยได้รู้จักและทำความเข้าใจการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมมาตรา35แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ2566ได้สมัครการจ้างงานให้กับนางสาวหนึ่งฤทัยตำแหน่งพนักงานจ้างบันทึกข้อมูลลักษณะงานลงข้อมูลคนไข้ในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ซึ่งผลการสมัครได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมประจำปี2566นางสาวพินคำพันธ์อายุ70ปีที่อยู่บ้านเลขที่58หมู่3ตำบลแพงใหญ่อำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีสภาพปัญหาความเดือดร้อนนางสาวพินคำพันธ์อายุ70ปีเป็นผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีผู้ดูแลนานๆครั้งจะมีลูกหลานญาติพี่น้องแวะเข้ามาหาที่บ้านและมีปัญหาด้านสุขภาพโรคประจำตัวโรคเบาหวานปัญหาทางด้านสายตายังไม่มีบัตรคนพิการที่อยู่อาศัยอยู่ห่างไกลชุมชนสภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมไม่มีไฟฟ้าใช้การจัดเก็บสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในและภายนอกบ้านไม่เหมาะสมต่อการใช้งานและความปลอดภัยไม่มีงานทำรายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันผลการดำเนินการได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่11พฤษภาคม2565เก็บรวบรวมข้อมูลตามถามระบบ TP Map ให้คำแนะนำร่วมกับอพม.ในพื้นที่
เมื่อวันที่24มิถุนายน2565ได้ลงพื้นที่เป็นครั้งที่2เพื่อประเมินวางแผนเมื่อวันที่8สิงหาคม2565ได้ลงพื้นที่เป็นครั้งที่3ร่วมกับผู้นำชุมชนกองช่างจากอบต.แพงใหญ่เพื่อให้การช่วยเหลือในการจัดที่อยู่อาศัยได้มีการเดินสายไฟฟ้าเข้ามาในบ้านได้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการบริจาคทรายเข้ามาถมพื้นที่ในบ้านให้สูงขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคม2565ได้ลงพื้นที่เป็นครั้งที่4ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านอพม.อสม.และชาวบ้านในพื้นที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบริเวณห้องครัวและได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น